โอเคครับหลังจากถ้าเราดูวิธีการเขียนโพสต์เขียนคอนเทนต์กันไปแล้วเนาะต่อไปนี่จะเป็นเรื่องผมว่าทุกคนอ่ะชอบเรื่องนี้คือหน้าตาของเว็บไซต์นะครับคือธีมนั่นเองตอนนี้ผมทำเว็บไซต์ด้วย WordPress อ่ะผมแบบอยู่ในธีม Forest นานมากอ่ะทั้งวันอ่ะธีม Forest นะธีม Forest นั่งเลือกหน้าตาของธีมอ่ะเนี่ย WordPress เลือกธีมอ่ะเนี่ยเลือกทั้งวันอ่ะแต่ว่าข้อเสียของ WordPress อ่ะมีอยู่อันนึงที่ผมแบบหงุดหงิดมากๆเลยนะเวลาทำธีมด้วยแบบ WordPress อ่ะไอ้ที่ดูอ่ะมันสวยไงแต่พอเอามาลงแล้วอ่ะกว่าจะแต่งให้มันหน้าตามันเหมือนเขาอ่ะมันไม่ค่อยได้อ่ะส่วนใหญ่จะเฟลด้วยอ่ะคือมันคือฝรั่งเขาจะพูดคำว่ามันไม่ได้ look good out of the box อ่ะคือเอามาแล้วเสร็จปุ๊บมันยังไม่ดูดีอ่ะมันต้องแต่งนู่นนี่นั่นเองซึ่งบางทีมอ่ะเขาทำ documentation ไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่งทั้งวันก็ไม่ได้แบบเขาเสียตังค์ก็ได้เป็นพันทำไม่ได้เนี่ยแล้วผมว่านั่งเลือกไปเยอะเลยแต่ทีเนี้ยของโกสอ่ะเขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งเราเข้ามาในนี้ครับโกสmarket โกสซิเมส marketplace เนี่ยคล้ายๆธีมฟอร์เรสต์แหละครับเขาก็จะมีธีมให้เลือกเพียบเลยเนี่ยเสียตังค์ก็มีแพงเหมือนกันนะอันนี้149เหรียญนะลองกดตรงนี้ Browse All Item แบบฟรีก็มีครับแบบอย่างที่บอกไปครับแบบฟรีก็สวยแล้วเนี่ยเราดูนะก็มีเลือกให้เราเลือกอันนี้ว่าอยากจะแนวไหนเนี่ยใครเป็นแบบช่างภาพก็แบบนี้ก็ได้เน้นโฟโต้สวยๆฟรีด้วยอันนี้ดูดีจังดูหน่อยส่วนใหญ่พรุ่งนี้มันจะResponsiveอยู่แล้วนะครับเอ้ยอันนี้สวยนะเนี่ยก็ลองเลือกดูครับส่วนตัวเนี้ยผมชอบอันนี้เหมือนกันนะดูน่ารักดีอ่ะเอาเป็นการ์ดหน้ากดสวัสดีครับก็ลองเลือกดูใน ghost.org นะครับแล้วก็ธีมเนี่ยลองเลือกดูได้ราคาจริงๆก็ไม่ได้กลางๆนะไม่ได้แพงมากมีอันที่แพงก็คือร้อยกว่าเลยเนี่ย59เหรียญนี่ก็โอเคไม่ได้แพงมากครับอันนี้ก็ดูดีโอ้แต่แพง149ลองเลือกดูจริงใช้อันฟรีก็ได้นะผมตอนแรกผมก็ใช้อันฟรีไปก่อนแต่ทีเนี้ยผมเจอปัญหาอยู่อันนึงซึ่งส่วนตัวคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะของ Ghost อ่ะคือ Ghost อ่ะครับมันไม่มีเพจ builder คือถ้าอย่าง WordPress อ่ะมันยังมีเพจ builder อย่างพวก Elementor พวกปังอินที่ช่วยแต่งหน้าเว็บไซต์ของเราได้เราอยากให้หน้าเว็บไซต์ของเราเป็นแบบไหนคือเราไม่ต้องทำตามธีมเขาก็ได้ไงที่เราซื้อมาเราก็สร้างหน้าใหม่แล้วก็ใช้เพจ builder ช่วยแต่ของ Ghost อ่ะมันไม่มีตรงนั้นทำให้เนี่ยทีมโกสอะไม่ว่าจะฟรีหรือเสียตังค์นะทุกทีมอะผมลองดูนั่งดูหมดแล้วนั่งถ่ายดูหมดแล้วมันขาดเอลิเมนต์ที่สำคัญของเว็บไซต์ที่ขาดเลยนะคือ call to action กับ testimonial call to action กับ testimonial คืออะไรเดี๋ยวเราไปดูเว็บเนี่ยครับเนี่ยอย่างของ Shopify อะคือ Shopify อะมันเป็นเว็บเอาไว้เปิดร้านออนไลน์ระดับโลกถูกปะเข้ามาเนี่ยเห็นเลยว่ามันต้องมีปุ่มให้กดอ่ะปุ่มนึงเนี่ยคือ Start Free Trial อันนี้คือ Call to Action ของเขาหมายความว่าเวลาคนที่แบบไปเจอโพสต์เราครับจากใน Facebook Twitter หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาอ่านเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขามีโอกาสมากที่จะกดตรงเนี้ยปุ๊บเพื่อกลับมาหน้าโฮมพอมาหน้าโฮมเสร็จเนี่ยไปไหนต่อเนี่ยเขาจะเลือกอันนี้ส่วนใหญ่นะก็จะเลือกอันที่เนี่ยเขาเรียกว่า call to action เว็บที่เปลี่ยนผู้ชมเป็นลูกค้าได้ดีคือเป็นเว็บที่เขาเรียกว่า high convert ก็คือมี call to action ที่ชัดเจนและไม่ได้มีเมนูอะไรเยอะแยะอย่างเนี้ยของ Shopify อ่ะผมว่ายังมีความเยอะไปนิดนึงด้วยซ้ำแต่เขาดังแล้วไงอันนี้ไม่เป็นไรหรอกก็จะมีสักพันเมนูก็ได้ไม่เป็นไรเพราะคนกดอยู่แล้วอันนี้เขาดังแล้วทีนี้ลงมาเนี่ยก็จะเป็นคอนเทนต์ต่างๆให้เราแบบอ่านอ่ะจริงๆแล้วก็คือเพื่อสร้าง trust นั่นแหละครับมีการใช้งานเนี่ยส่วนแบบ testimonial มีการใช้งานจริงๆอ่ะมันควรจะมีรีวิวด้วยว่ามีผู้ใช้งานแล้วไปใช้แล้วเป็นยังไงขึ้นตรงนี้แต่ว่า Shopify มันดังแล้วมันไม่ต้องทำหรอก
ก็ประมาณนี้แต่เว็บโกสอ่ะเนี่ยคือเขาเน้นคือผู้สร้างอ่ะโดยแบบจุดประสงค์หลักของผู้สร้างอ่ะเขาต้องการสร้างให้คนอ่ะเขียนคอนเทนต์และเก็บค่าอ่านจากคอนเทนต์นั้นจากการที่เราพับบิคคอนเทนต์น่ะแล้วก็ Subscribe เป็นสมาชิกแล้วก็เก็บตังค์เราเรียกว่า Made for Creator อะไรประมาณเนี้ยแต่จริงแล้วผมว่าคิดว่ายังไงก็ตามนะครับ Call to Action น่ะก็สำคัญ Testimonial ยังไงก็สำคัญต่อการทำเว็บไซต์เราลองดูเว็บเรานะที่เป็นธีมฟรีเขาว่าจริงๆไม่ฟรีก็ไม่มีอ่ะ Call to Action เนี่ยถ้าสมมติว่าเนี่ยผมปล่อยโพสต์นี้ไปอ่ะปล่อยไปยิง Facebook Ad หรือว่าออร์แกนิกเสิร์ชอะไรก็ได้นะมีคนมาเจออันนี้อ่านโพสต์ผมแล้วรู้สึกว่าเออโอเคสนใจแล้วเรากดตรงนี้ปึ้งเขาจะกดตรงนี้เข้ามาดูหน้าโฮมเพจก็จะมีโพสต์เพียบเลยแล้วกดอะไรต่อไม่รู้นั่นแหละครับเพราะว่าธีมส่วนใหญ่อะมันไม่มี call to action ไงถ้าสมมุติว่าผมทำเว็บขายน้ำพริกอะสมมุติเนี่ยแล้วโพสต์ของผมอะคอนเทนต์ของผมต่างๆอะเกี่ยวกับการตำน้ำพริกวิธีการตำน้ำพริกการเลือกพริกการทำอาหารเหนือสูตรใช้น้ำพริกนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยนะโพสต์ขึ้นตรงนี้เต็มไปหมดเลยอะแต่ลูกค้าเข้ามาอ่านแล้วเฮ้ยชอบอยากกินน้ำพริกแล้วกูจะซื้อตรงไหนมันไม่มีครับมันไม่มีปุ่มอ่ะสร้างเพิ่มไม่ได้เลยมันไม่มีเพจบิวเดอร์ไงโดยหลักของโกสอ่ะมันไม่มีเนี่ยมันก็จะเป็นแบบคอนเทนต์ยาวพรืนอย่างนี้อ่านจนแบบทรัสต์แล้วอ่ะผมจะซื้ออ่ะมันไม่มีปุ่มให้กดเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ขาดหายไปของโกสตีมทั่วไปนะครับทีเนี้ยผมก็เลยพัฒนาธีมขึ้นมาธีมหนึ่งชื่อธีมว่า collective ธีมเนี้ยจะตอบโจทย์ตรงนี้ก็คือว่าเราสามารถที่จะเขียนคอนเทนต์ในรูปแบบของ Ghost ได้เหมือนเดิมแต่หน้าโฮมเพจเนี่ยจะมีปุ่ม call to action ด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันทำงานยังไงนะครับปุ๊บเนี่ยไปที่ธีมนะอัปโหลดธีมนี่วิธีอัปโหลดธีมนะครับเราก็ลากมาเลยครับลากที่เป็น .zip file ครับมาใส่ตรงนี้ปุ๊บแล้วกด activateเราก็จะได้ทีม collective นะครับกด active เมนูขึ้น active นะนี่ดูที่หน้าแรกปุ๊บโอเคจะเป็นหน้าใหญ่ๆแบบนี้นะครับปุ๊บพอมาข้างล่างเห็นว่าจะว่างๆอยู่ไม่มีอะไรเลยเพราะผมไม่ได้จัดการเรียงข้อมูลในหน้าแรกนะครับทีนี้เนี่ยพอเข้ามาตรงนี้เลยครับอยากให้ไปสร้างเพจขึ้นมาเพจหนึ่งนะครับปุ๊บเพจอันเนี้ยคีย์สำคัญอ่ะคือเราต้องตั้งแท็กว่า call to action แบบนี้นะครับแล้วกด add ไปปึ้งเพจเนี้ยจะทำหน้าที่ดึง excerpt เข้าไปเป็น call to action เป็นปุ่มอยู่ที่หน้าแรกเดี๋ยวเราดูนะครับสมมติว่าผมอยากตั้ง call to action ว่าซื้อน้ำพริกนี่อย่างนี้ก็สลาดผมตั้งเป็น buy now ผมก็กด public ไปปึ้งเสร็จแล้วมันก็จะไปอยู่ในเพจนี้เป็นเพจหนึ่งเรากลับมาที่หน้าแรกครับเราลองกดโฮมดูนะครับเห็นไหมครับนะครับจะมีปุ่มขึ้นมาเขียนว่าซื้อน้ำพริกเอาเมาส์ไปจิ้มแล้วก็จับมีแอนิเมชันด้วยนิดนึงทีเนี้ยกดปุ๊บจะเข้าไปที่หน้าบายนาวซื้อน้ำพริกทีเนี้ยเราสามารถสร้างเป็น landing page เป็น sales page ได้นะครับอธิบายสรรพคุณบอกราคานู่นนี่นั่นแล้วก็สร้างลิงก์ข้างล่างบอกว่าเอ้ยซื้อก็ติดต่อที่นี่ก็ให้ไลน์ให้เบอร์โทรอะไรไปนะครับเป็นการเปลี่ยนผู้ชมเป็นลูกค้านะครับซึ่งผมคิดว่าสำคัญมากนะพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะมีโพสต์ให้อ่านข้างล่างใช่ไหมแล้วก็จะซื้อน้ำพริกแล้วอ่ะอยากกินแล้วอ่ะควรจะมีปุ่มอย่างนี้เพื่อลีดเขาจากหน้านี้ไปหน้าสั่งซื้อนะครับเพราะว่าอันเนี้ยคือปลายทางที่เราทำคอนเทนต์กันมานะครับต้องการที่จะให้เพจของเราโพสต์ของเรานะครับติดอันดับ Google หรือยิงแอดไปเพื่อให้คนเข้ามาอ่านคอนเทนต์สุดท้ายเนี่ยปลายทางอ่ะคือเขาต้องกดเพื่อซื้อบางอย่างเพื่อทำซัมติงเพื่อ
รีจิสเตอร์กับเราลงทะเบียนสัมมนาออนไลน์ซื้อของเราติดต่อเราเข้ามาใช้บริการในที่ร้านเราเนี่ยครับอันนี้คือปลายทางซึ่งควรจะมีในหน้าแรกนะครับทีเนี้ยตัวนี้ก็เปลี่ยนได้ตามที่เราเคยทำกันเนาะทีเนี้ยหน้าเพจจะแต่งยังไงนะครับพวกเพจพวกเนี้ยเราสามารถที่จะสร้างแต่มันก็จะไม่ได้แสดงที่ไหนถูกไหมครับทีเนี้ยผมจะเอาเพจบางเพจเนี่ยขึ้นมาแสดงที่หน้าแรกนะครับอย่างพวกเนี้ยผมจะเอาอันนี้แล้วกันนะเทสเพจอันเนี้ยมันก็ไม่มีอะไรเป็นเพจหน้าว่างๆนะครับแล้วก็ผมเดี๋ยวผมแอดแบนเนอร์ไปสักอันนึงแล้วกันแอดแบนเนอร์ลงไปนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเนี่ยจะมีปุ่มนี้อยู่นะครับ feature this page นะครับกดปึ้งแล้วก็ผมก็กดอัปเดตไปเออมาดูที่หน้าแรกนะครับกดรีเฟรชเห็นไหมครับเนี่ยขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วนี่เห็นไหมก็กดเข้ามาได้ทีเนี้ยตรงเนี้ยเป็นการให้ข้อมูลอะไรครับก็บางคนอ่ะเข้ามาที่เว็บไซต์เราครับแลนดิ้งเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขายังไม่กดซื้อเลยหรอกเขาจะถ่ายดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างวะปุ๊บเจอเพจเนี้ยเราก็ให้ข้อมูลเขาเกี่ยวกับการบริการของเราเกี่ยวกับตารางราคาอะไรก็ได้ถ้าเรามีการบริการหลายรูปแบบอะไรเงี้ยครับเขาก็จะคลิกเข้ามาดูปุ๊บสมมุตินะผมเป็นบริษัททำCNCผมมีตัดพลาสติกตัดโลหะตัดแก้วตัดอะไรแล้วแต่ตัดไม้ผมก็สามารถที่จะทำเพจที่มาตรงเนี้ยแล้วบอกว่าเรามีบริการอะไรบ้างให้คนกดเข้ามาดูเสร็จปุ๊บถ้าเขาแบบโอ้โอเคก็กลับเข้ามาเสร็จปุ๊บเลื่อนคลิกตรงนี้เพื่อติดต่อเรานะครับหลักการมันประมาณนี้นะครับต่อมาโพสต์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโกสตีมเนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วนะโพสต์ทุกโพสต์ครับมันจะถูกคูเรตขึ้นมาข้างหน้าหมดเลยเนี่ยขึ้นมาข้างหน้าโพสต์พวกนี้คูเรตขึ้นมาข้างหน้าแรกหมดเลยแต่ผมกับรู้สึกว่าบางโพสต์อะเราอาจจะไม่ได้อยากให้มันแสดงแบบทุกครั้งนะครับผมก็เลยคิดว่าเนี่ยผมหายการแสดงโพสต์ไปหมดเลยแล้วเราอยากให้โพสต์ไหนมันถูกขึ้นแสดงที่หน้าแรกอะเราก็ไปกดสมมติผมอยากให้โพสต์เนี้ยผมชอบโพสต์นี้ผมเขียนว่าผมเขียนดีมากแล้วผมอยากให้มันอยู่ในหน้าแรกทีนี้ผมจะทำคือผมอัปโหลดอันนี้ก่อนนะอัปโหลดผมอัปโหลดฟีเจอร์อิมเมจก่อนแล้วผมมาข้างล่างแล้วผมก็กดตัวนี้ feature this post ปุ๊บผมอัปเดตแล้วมาดูที่หน้าแรกนะครับปุ๊บเห็นไหมมันจะขึ้นมาแล้วอันเนี้ยคือถ้าสมมติว่าผมมีโพสต์สัก10อันหน้านี้จะแสดงโพสต์ได้10อันคุณก็ไปติ๊กตรง feature post ครับมันก็จะมาขึ้นแสดงตรงนี้นะครับหลักการแสดงเนี้ยจะเหมือน Pinterest ครับมีรูปนะแล้วก็ตามด้วยtitle แล้วก็ descriptionจริงไหมวะอันนี้มันขึ้นเป็นบรรทัดแรกของคอนเทนต์แต่ผมคิดว่าถ้าเราเติม excerpt ลงไปเนี่ยมันน่าจะดึง excerpt มานะเดี๋ยวนะผมลองสมมติว่าผมเอาอันนี้คือถ้าสมมติว่าเรามี excerpt อะครับมันก็จะดึง excerpt ไปแสดงข้างใต้แทนนะแต่ถ้าไม่มีอ่ะเขาก็จะดึงเอาพารากราฟแรกขึ้นมาแสดงนะครับก็อย่าลืมทำ excerpt ด้วยทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเอาโพสต์อื่นอ่ะขึ้นมาแสดงด้วยแล้วกันอันนี้เป็นโพสต์ที่โกสร้างมานะตั้งแต่แรกฟีเจอร์ไปนะครับพออัปเดตไปแล้วฟีเจอร์แล้วนะไปดูที่หน้าแรกครับเห็นไหมจะขึ้นมา2อันละนะฮะทีนี้ก็แล้วแต่เราว่าเราจะอยากจะเลือกโพสต์ไหนบางโพสต์อะคือเราคิดว่าเขียนดีมากๆอะไรเงี้ยครับมันก็ควรจะฟีเจอร์ขึ้นมานี้ทีเนี้ยการเรียงตัวของโพสต์นะครับมันจะขึ้นอยู่กับว่าบนไหนก่อนไหนหลังซึ่งเราปรับได้ตรงนี้เนาะเนี่ยโพสต์เดทเราก็สามารถเลื่อนโพสต์ถ้าว่าเราอยากเรียงครับอะไรก่อนอะไรหลังเนี้ยก็เลื่อนที่ publish date ตรงนี้ไปเปลี่ยนเอาทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือ testimonial หรือรีวิวควรจะมีด้วย
จริงๆก็คือถ้ามีก็ดีครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะวิธีการใส่ testimonial อ่ะผมจะให้มันขึ้นเป็นสไลด์โชว์ระหว่างตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่เพจนะครับแล้วก็เลือก new page ใส่แท็กเขียนว่า testimonial ต้องแบบนี้เป๊ะๆนะครับเพราะผมมีไว้ว่ามันจะดึงข้อความจากแท็กที่เป็น testimonial นะครับแล้วก็ใส่รูปเลยครับก็ไปเวลามีคนมารีวิวใน Facebook Page หรือใน Google หรือเขาส่งเมสเซจมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็แคปเก็บไว้เนาะแล้วก็เอามาทำเป็นรีวิวนะฮะรูปนี้แล้วกันรูปเซตโกดินปุ๊บเซตเป็นฟีเจอร์อิมเมจนะครับใส่แท็กทิสติมอเนียลนะครับอัปโหลดรูปที่เป็นรีวิวที่เราแคปมานะครับตัวนี้ไตเติ้ลกับดีสคริปชันตรงนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแค่นี้เราก็พับปิดไปได้เลยครับทีนี้เนี่ยเรากด refresh ทีนึงนะครับเห็นไหมครับรีวิวเนี่ยจะมาขึ้นตรงนี้แล้วนะฮะคือสมมติเรามีหลายรีวิวอ่ะมันก็จะเป็นสไลด์โชว์ตัดไปเรื่อยๆนะครับเป็นภาพสไลด์โชว์ไปถ้าใครไม่มีภาพอ่ะไม่เป็นไรนะครับเขียนเราก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นภาพอ่ะมันจะดูน่าเชื่อถือมากกว่านะเดี๋ยวดูวิธีการเขียนนะครับสร้างเพจใหม่นะครับรีวิวตอนนี้เป็นชื่อคนนะครับเราก็เขียนว่าเป็นชื่อสมมติเอาง่ายๆเลยตั้งชื่อว่าแท็กก็testimonial นะครับผมก็ใส่ excerpt ว่าอย่างนี้ผมไม่มีรูปผมก็ไม่ต้องใส่นะครับแล้วก็ผมกด publish ปึ้มแล้วไปดูที่หน้าแรกเห็นไหมครับมันจะขึ้นมาแต่ว่าความน่าเชื่อถือจะต่ำกว่านะเพราะว่าเราจะพิมพ์อะไรก็ได้ไงใช่ไหมคนก็จะชอบดูรูปมากกว่านะครับมันก็จะเป็นสไลด์โชว์ตัดๆไปเรื่อยๆเป็นการดึงเอาตัวรีวิวที่เราเขียนครับขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะก็เท่านี้ครับการใช้งานหลักๆของตัวทีมคอลเลกทีฟนะครับอ๋อมีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเทมเพลตเดี๋ยวเราจะดูอันนี้โพสต์เนี่ยครับโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะหน้าตาจะเหมือนกันทุกอันแต่ว่าผมได้ทำเทมเพลตเอาไว้ด้วยข้างล่างนี่นะครับเลือกได้แบงค์เนี่ยก็จะเป็นหน้าว่างๆเลยถ้าคนที่ต้องการทำเซลล์เพจแบบเรียบง่ายนะครับ Full Feature Image ลองกดดูครับปุ๊บกดเนี่ยเราต้องมีนี่เลยนะมี Feature Image ด้วยแล้วก็ลองอัปเดตเห็นไหมครับฟีเจอร์ของเราอ่ะจะขึ้นมาเต็มเลยเป็นหัวข้างบนทำให้แบบเมนูได้หายหมดเลยนะแล้วก็ค่อยไปเป็นคอนเทนต์ของเรานะครับแบบนี้ถ้าอันนี้ in column feature image feature image ของเราจะถูกย่อฟึ๊บลงมาอยู่ข้างใน column จะแบบนี้นะ refresh เห็นไหมครับจะอยู่ตรงกลางอีกแบบหนึ่งคือ no feature image อันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ feature image จะหายไปจะขึ้นด้วย title แล้วก็เป็นเนื้อหาเลยนะครับก็แล้วแต่การใช้งานแล้วแต่ชอบถ้าเป็นแบบ blank เนี่ยจะส่วนใหญ่จะนิยมใช้ทำ cell page กันนะครับผมก็เลยสร้างขึ้นมาด้วยเป็นหน้าแบบว่างๆเลยนี้แต่นี้ผมมีฟีเจอร์อิมเมจมันก็เลยขึ้นมาแรกเอาออกปุ๊บอย่างนี้ครับโอเคครับก็เทมเพลตเนี่ยใช้ได้ทั้งตัวโพสต์แล้วก็ตัวเพจนะในเพจก็มีให้ใช้เหมือนกันครับนี่สำหรับหน้าซื้อน้ำพริกเราก็สามารถที่จะเลือกเทมเพลตได้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับโอเคครับอันนี้เป็นปัญหาที่บางทีผมก็เจอบ้างเหมือนกันนะเวลาเราทำงานบางทีแบบเร็วๆโหลดรูปเร็วๆอะไรเงี้ยเซิร์ฟเวอร์มันโอเวอร์โหลดมันก็จะขึ้นมาเป็น504 gateway timeout นะครับถ
ถ้ากลับมาดูที่นี่กราฟของเราครับในดิจิทัลโอเชียนนะจะเห็นว่ากราฟมันพุ่งขึ้นไปเนี่ยอยู่ดีมันก็พุ่งขึ้นไปด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้ครับมันทำให้เซิร์ฟเวอร์เราน็อกผมก็เจอบ้างนะฮะวิธีการแก้จริงๆทิ้งไว้เฉยอะเดี๋ยวมันก็จะหายเองแหละแต่ว่าถ้าเราอยากแก้เลยเราก็มาปิดตรงนี้ครับปิดเซิร์ฟเวอร์มันรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตแล้วกดออนอีกทีนึงอ่ะก็จะได้แล้วครับแต่สมมติว่าบางทีอ่ะถ้าคนเข้ามาเยอะๆครับเราก็ควรที่จะไปเพิ่มตรงนี้เนาะไปเพิ่มเนี่ยเพิ่มให้ CPU เรามันแรงขึ้นนะครับแล้วค่อยกดออนนะครับกดเลือกแล้วก็กดรีไซส์นะค่อยกดไปออนทีนี้ผมยังไม่เพิ่มแล้วกันเท่านี้ก่อนก็ไปเทิร์นออนอีกทีเป็นการรีเซ็ตตัวเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับให้กลับมาทำงานได้เหมือนเดิมอีกทีหนึ่งหลังจากที่มันน็อกไปโอเคพอมันออนเสร็จแล้วเนี่ยต้องรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมันก็จะกลับมาตอนนี้มันกำลังเซตอัพระบบใหม่อยู่นะครับแป๊บหนึ่งโอเคกลับมาแล้วครับอ่ะมาเขียนคอนเทนต์กันต่อได้